อร่อยคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิไปไปกินดีกว่าไปเดินดีกว่าถ้าคุณกอดผมแบบนี้ผมได้เป็นแฟนแล้วนะเอาจริงอ่ะเป็นได้นะสวัสดีครับผมเจมสุนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการชื่อรายการว่าเดทเจมละกันเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่เจมไปทัวร์บ้านพี่เนนนะครับก็ได้กระแสตอบรับมาดีมากมีคอมเมนต์ว่าแบบให้ไปเที่ยวด้วยกันต่ออยากให้ทำคลิปด้วยกันบ้างแล้วก็อยากให้ไปทัวร์บ้านเจมบ้างแล้วอีกอันนึงที่สะดุดมากเลยก็คือเป็นแฟนกันวันนึงซึ่งผมคิดว่าแบบเป็นแฟนกันมันเร็วเกินไปนะครับซึ่งเอาเป็นว่าแบบไปเดทกันวันนึงดีกว่าใช่แต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าพี่เนนจะพาผมไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่เนนก็ไปเติมน้ำมันก็ใกล้เสร็จละก็ถ้าเผื่อเดทแล้วมันดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้เลยพี่เน็ตมาเร็วมาไอ้อะไรแบบไม่มีพี่เน็ตมาเร็วอะไรกันครับเปิดตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเนสศิลภพครับผมวันนี้พี่เน็ตจะพาผมไปไหนฮะวันนี้พี่เน็ตจะพาผมไปไหนไม่บอกหรอกเจมไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าจะไปไหนทำไมวันนี้คุณแต่งตัวดีจังเลยเอาก็จะพาไปที่ดีๆเย็นๆสบายสบายเย็นๆนี้ต้องมีแอร์ป่ะมีสิครับเออทำไมแอร์นี่มันต้องอยู่ในห้องปะใช่ดิต้องพาไปที่ห้องเหรอเฮ้ยอยากไปปะล่ะอยากไปปะล่ะแหมอยากไปห้องพี่ไม่บอกไปต้องแบบไปเดททั้งทีไปอยู่ในห้องได้ไงก็ต้องไปที่อื่นอ๋อได้แต่ที่เนี่ยพี่บอกเลยพี่ยังไม่เคยไปแล้วพี่คิดว่าเจมไม่น่าเคยไปเลยที่ไหนไม่บอกเอ้าเขาอยากรู้เนี่ยก็อีกรออีกแป๊บนึงนะครับก็รู้พาไปฆ่าไปดิไม่ต้องกลัวหรอกไม่ฆ่าหรอกไม่ฆ่าหรอกนี่เขาคือช่วยจิตเอาก็อ่ะไหนนี่จะพาไปเดทก็พาไปเดทไงก็ใจเย็นดีครับต้องเริ่มต้นยังไงฮะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวพี่ออฟกับพี่ต้นน้ำก็ไปของพี่นะครับไม่ก็คือรถเนทก็แบบแบบเดี๋ยวเนทไปกัน2คนก็ถ้าเดททั้งทีก็แบบขอไพรเวทนิดนึงได้ไหมครับก็เดี๋ยวอ่ะเนทมีวิธีนะในรถมีก็ขอแบบสัมภาษณ์น้องนิดนึงว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าการเดทครั้งแรกก็อยากรู้ว่าน้องเขาเป็นยังไงเกิดที่ไหนเราเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวครับแป๊บนึงเราเดทกันครั้งแรกอ่ะเราต้องเดทสัพนามก่อนป่ะตัวเองเหรอตัวเองเหรอเฮ้ยมันเกินไปเราต้องเดทแบบว่าคุณกับผมแล้วกันงั้นเอาเป็นแบบเน็ตกับเกมแล้วกันเรียกว่าเน็ตกับเกมได้ป่ะโอเคแล้วชวนอะไรพี่เหรอไม่กินข้าวยังเอากินข้าวยังอ่ะยังเลยงั้นก็รอไปก่อนเดี๋ยวพาไปกินที่โน่นแต่ขอกูไปก่อนว่าที่ไหนเดี๋ยวเอาบอกสองคนให้พี่ออฟกับพี่ต้นน้ำก็คือแบบขับตามลงมาโอเคได้โอเคไม่ก็เดี๋ยวไปติดตามต่อในรถดีกว่าครับดึงทิชชู่มีไหมครับตอนนี้เดทแล้วใช่ไหมเดทแล้วใช่ไหมนี่ไม่ตัดออกหรอไม่ตัดออกหรอเดี๋ยวออกกลางรายการไม่ได้เราต้องแบบรอหน่อยคุณตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นหรอตื่นเต้นหนิไม่เคยเดทน้องเราคือเน็ตแค่นี้นะแต่เจมคือไม่ได้เดี๋ยวไปอยู่รถเดี๋ยวเดี๋ยวรถเน็ตได้ทั้งเย็นทั้งอบอุ่นแน่นอนครับไปเราไปเดทกันมือไปพี่เน็ตรถคันไหนเราไปรถทัวร์ครับนี่เดี๋ยวคันนี้สวัสดีครับโอเคครับผมเจอกันครับแล้วเจอกันครับตอนนี้ย้ายมาที่กล้องโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคือกล้องโทรศัพท์จะเวิร์กก่อนนะครับคือตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะอุปสรรคเยอะมากกับความที่เนต้องจีบน้องนี่ไงภาพที่เกี่ยวกับภาพที่เป็นจริงไม่คือแบบว่าเราแบบว่ายังไงอ่ะเราเรียวไงเรียวจริงใช่ไหมเราเรียวจริงก็วันนี้ก็มีแพลนคุณศิลป์ผมพูดว่าจะพาผมไปซาฟารีแล้วก็ถ้าเหมือนตอนจบถ้าเหมือนตอนกลับก็ถ้าเหมือนแบบลองกลับทางก็จะไปแบบเที่ยวคาเฟ่ต่อใช่ไหมใช่ไหมง่วงอ่ะอะไรขอบคุณเอ้ามือเหรอภาษาให้อุ่งมาเนี่ยอุ่งไงวะอ้าวมือเวลาเดทกันเขาต้องจับมือจริงไหมเนี่ยคือเริ่มแรกก็จับมือเหรอทำไมคุณดูมีประสบการณ์เยอะจังเลยอ่ะไม่มีแค่แบบอยากจับไงผมได้จับมือน้องเขานะครับทุกคนจะจับแบบนี้ที่แบบว่าจุดถึงความพอดีเลยปะไม่ก็จับไปเฉยขับรถก่อนก็เขื่อนดิคือปกติแต่ว่าถ้าเปิดมันได้มาได้ดีเนี่ยก็คงจะแบบแปลกปะใช่ก็แปลกนี่คือตั้งแบบไหนทำอะไรใช่ที่วันที่ทำไมเจมอยากลงจากคันนี้แล้วหรอไม่ก็สิบหกนาทีอยากเห็นมุมอยากเห็นแบบว่าอยากเห็นแบบโมเมนต์ที่เวลาเลยแบบว่าพี่เจอสายอะไรแบบนี้
แบบเจอแบบสัตว์อะไรเงี้ยชอบจริงชอบคุณเจอสัตว์ฮะทำไมหน้าทำไมหน้าเก็บส้มเลยไม่ต่างกับพี่เลยอ่ะอยากจะถามว่าแบบสเปคที่พี่ชอบแบบเป็นยังไงบ้างเราตัวพี่อะชอบคนที่อยู่ในความสบายใจอยู่ด้วยแบบเหมือนกันใช่แล้วสบายใจมาอยู่สบายใจของพี่ทำหน้าแบบพี่ไม่สบายใจเลยรู้ได้ไงเจมรู้ใจพี่ได้ไงแต่เจมสบายใจไม่รู้เอาพูดจริงไม่ได้เปลี่ยนมุมครับก็ใครนะเจมถามพี่ว่าอะไรสเปคดีเป็นยังไงใช่พี่ก็ชอบคนอยู่ด้วยสบายใจไงก็บอกไปแล้วเจมก็สบายใจเจมสบายใจเจมชอบอยู่กับคนที่แบบเขาสบายใจคนที่แบบเขารับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็คนที่แบบเขาแบบว่าต่อให้เราทำตัวแบบแย่เนี่ยเขาก็ยังมองว่าเราแบบน่ารักอยู่ใช่แต่ผมอยู่กับพี่แล้วผมสบายใจครับ พี่ก็สบายใจครับ ขับที่บ้านได้เลยนะสบายใจอ่ะโอเคก็ได้ก็โอเคแค่บนวะครับมีไอ้ตัดทักมีครับมีไอ้บุญเนี่ยขับรถตั้งใจขับรถจะถึงไม่ได้วันเนี้ยเปลี่ยนทรงพี่เลยอะอยากให้เปลี่ยนทรงอะทรงไม่ได้อันนี้อยู่อะปัดเฮ้ยแสดงว่าปกติชอบเป็นคนทรงบอกเวลาไม่ได้ไงพี่พูดไปแล้วว่าชอบแค่เจมคนเดียวพูดเลยไม่เชื่อดิไม่เชื่อมันก็เป็นเดทแรกเราต้องดูกันไปก่อนวะแต่คืออันนี้เดทกันดูกันไปก่อนนะแต่ว่าเจมขอซบหน่อยนะซบไม่ได้อันนี้อยู่อ่ะความเป็นเดทเราต้องทำให้มันดีวะเอออ่ะงั้นทำอีกดิฮะงั้นทำอีกดิไม่ทำแล้วเดี๋ยวค่อยทำนั่นดีเลยไปเที่ยวทำอะไรอะไรวะแบบจะบอกไปเที่ยวทำอะไรไงพี่เดทอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เนี่ยแค่นี้ก็ไม่สนใจไม่รู้เลยเดทกันเดทกันเอาไปไม่เลยอายุ23ครับเออเดทมาครับผมอายุ22เว้ยใช่พี่ชอบกินอะไรชอบกินไข่ตับส่วนตัวน้องชอบกินไอ้ไอ้อะไรเนี่ยแล้วผมก็ร้อนเล่นชอบกินแก้มมังกรครับอ๋อผมอ่ะพี่ถามผมว่าเนี่ยชอบกินอะไรครับชอบกินแบบวุ้นเป็ดเหรอเอาหรอเฮ้ยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเราเข้ากันเราไม่ชอบทั้งคู่เดทการมันต้องรีเซ็ตตัวตัวเองใหม่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่าให้เราติดนานๆเลยเอ้ยเอ้ยได้คุยเล่นกันเต็มได้รถติดนานๆแม้ตอนนี้เราเดทกันแล้วนะเราไม่ได้เป็นพี่น้องแล้วโอเคก็ได้ไม่เห็นตออะไรพี่เลยรออยู่ฮะผมไม่ผมว่าอะไรแล้วผมก็ถามไปแล้วไงว่าแบบรถคันที่แบบว่าผมมันคือคนแรกใช่ไหมใช่ไงถ้าในดูมันดีเต็มคนแรกอยู่แล้วพี่ชอบกินกระเทียมปะเป็นหมูงานบ้านไหนไว้จะขอคอหมอไว้จะขอคอหมอพี่อย่าด่าดิเห็นปะไม่ต้องขอหอมเลยได้เหรอเดี๋ยวก่อนเดทกันอยู่เดทกันอยู่เฮ้ยเดทเขาก็หอมได้ได้ไม่ได้หรอไม่รู้เดทของพี่มันเกินเลยพี่ยังไม่เล่นเลยหมูนั้นอ่ะหมูอะไรหมูนั้นอ่ะชอบต้นหอมปะไม่ชอบแต่ชอบเจมส์บอกชอบเจมส์บอกตั้งขับรถเถอะอ้าวเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่นั่นเหรอไม่อ้าวชอบนี่คือถ่ายอยู่เนี่ยเอาตรงเจมส์ไม่รู้แต่แบบเราถือไว้ก่อนเนี่ยเราต้องแบบแก้สถานการณ์ก่อนเผื่อแบบมันไม่ได้อ่ะงั้นมากคือที่เราต้องตั้งกล้องไว้ตรงนี้ป่ะเราต้องตั้งกล้องให้เผื่อแบบมันติดไงอ๋อคือตอนนี้เราต้องระแวงว่ากล้องไม่ติดใช่ครับเราไม่รู้ว่าแบบกล้องติดหรือไม่ติดนะครับจากแบบเฮ้ยพอในความคิดคือแบบเฮ้ยสวีทมากโรแมนติกอุปสรรคเอามันก็ต้องดูมันมีอุปสรรคมากมันใช่มันก็ถูกอุปสรรคมากสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงซาฟารีเวิลด์นะครับผมเหนื่อยแหละไปเที่ยวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแล้วเดี๋ยวพี่เอากับพี่ต้นน้ำรออยู่ที่ขายตั๋วบัตรนะครับเราต้องแบบว่าเราต้องเดินไปใช่ไหมเดินไปเดินไปทำหน้าให้สดใสหน่อยดิทำมาเที่ยวแล้วเนี่ย
ตื่นมาเห็นคุณก็สงสัยว่าตอนนี้เราก็ถึงที่ซาฟารีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปโซนมาลีมาอ๋อมารีนพาร์คใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าซาฟารีอ่ะเราจะไม่สะดวกในการถ่ายครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อมารีนพาร์คกันนะครับ2คนก็มาเกียร์น้องเจมหลับเหนื่อยมากน้องเจมบอกคุยกับพี่เน็ตเหนื่อยมากถ้าที่คิดว่าเอ้ยโรแมนติกคุยกัน2คนในรถแบตกล้องหมดแบตโกโปรหมดตั้งกล้องเสร็จปุ๊บก็กล้องก็ล่วงขอบคุณมากครับได้สวยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณได้ปะงั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้คนเยอะใช่วันนี้คนเยอะคือแบบมีแต่เด็กๆเราก็เด็กนะเราเหมือนทำตัวเหมือนกับแบบผมก็เป็นเด็กเหมือนกันเด็กพี่เน็ตอะดิเออนี่ก็เด็กนะเด็กผมนะคะเด็กผมห้ามใครจีบครับวันนี้เขาเดทกันอยู่มาทักคนละนะครับมึงนะคือตอนเนี้ยคือไปตรงไหนก็แบบเจอแต่เด็กนักเรียนอ่ะคือเยอะมากเลยเดทเป็นเดทที่สุดท้ายเหมือนกันนะครับไม่เดี๋ยวน้องๆก็กลับแล้วก็เดี๋ยวของเราก็จะเป็นของเราสองคนละเน็ตชอบสัตว์อะไรมากที่สุดเน็ตชอบสัตว์อะไรที่สุดเน็ตอ่ะชอบอัลปาก้าตัวอัลปาก้าใช่เพราะว่าแต่ก่อนนั้นมีคนบอกว่าเน็ตหน้าเหมือนอัลปาก้าไอตัวที่บอกว่าเน็ตแบบลามาใช่เหมือนลามาก็คือลามาแหละแต่เป็นลามาเป็นภาษาไทยปลาตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับแต่เห็นนกไหมอร่อยปะอร่อยคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิไปกินดีกว่าไปเดินดีกว่าก็พี่ครับอะไรคุณก็เดททำไมไม่ได้แล้วไงฮะก็คือเป็นสาราชมจระเข้เหรอถ้าแบบนี้ผมต้องแกล้งกลัวปะกลัวจระเข้เลยครับก็ได้นะครับได้เหรอเน็ตพูดแล้วนะได้ครับเจมได้ครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงอ่ะพูดพอก็ไหนนะครับเดี๋ยวน้องจระเข้เขาได้พี่จระเข้เขาได้ยินแล้วเขาไม่ชอบเรานะเราพี่จะชอบผมปะเราพี่จะชอบผมปะถ้าพี่ตอบว่าชอบเจมจะชอบพี่ปลาเดนปอพอก่อเดนอยู่ไม่เขาชงมาเองเขาชงมาเองเฮ้ยเน็ตดูแลเราเน็ตต้องดูแลเราสิงั้นเน็ตไม่ดูแลเจมตรงไหนครับเรากลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยเบาคือเราต้องแบบเราเดทกันอยู่ไม่เดทพี่ก็เป็นปกติอย่างนี้พี่ก็จับคุณถ้าคุณกอดแบบถ้าคุณกอดผมแบบเนี้ยผมได้เป็นแฟนแล้วนะเอาจริงอะเป็นได้นะเฮ้ยแกงเขาแกงเขาไปไปเอาแล้วแบบเอาเจมถามจริงแบบเวลาพี่บอกว่าพี่เน็ตแบบชอบใครพี่เน็ตแอคแบบมาแบบเจมแบบชอบแบบทำแบบเจมป่ะหรือทำแบบนี้กับทุกคนเลยอะไรไม่นะก็พี่ก็เห็นเวลาพี่ต่อเจมก็เขินยังไงพี่ชอบแกล้งไงอ๋อแบบชอบแกล้งให้เราเขินใช่ป่ะเออก็แสดงว่าไม่ได้กับทุกคนไม่กับทุกคนกับเจมคนเดียวโอเคป่ะโอเคป่ะเอ้ยก่อยแหละเนี่ยเอาจริงป่ะเรามาเดทกันผมอยากให้มันแบบว่ามันค่อยๆไปค่อยๆไปนี่ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยขนาดนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าเกิดตอนเป็นแฟนกันจะเป็นขนาดไหนลองดูก็ได้ลองนะลองเรามาเพื่อกินผมแล้วก็กินน้ำไปแล้วนี่ก็ชาโนมไข่มุกต่อครับไปเราแบบแต่ไม่ไรเจมชอบไงวันนี้วันของเจมทำไมก็ทำได้หมดเลยแดนบูแล้วล่ะได้ครับเจมได้งั้นขอหอมทีเฮ้ยเราเป็นพี่น้องครับเราชอบหยอกกันด้วยความสวยเอ๊ะก็พี่น้องแต่การกระทำอ่ะก็พี่น้องก็หอมแก้มกันได้ปะไหนหอมดิเออก็พี่น้องกันปะเฮ้ยไม่คือวันนี้เนทอ่ะตั้งใจเอากล้องมาด้วยเพื่อจะถ่ายเก็บรูปเจมไปเยอะไงที่เอามาไปอยากให้พี่สอน
อยากให้เน็ตสอนได้เลยเดี๋ยวพี่สอนให้ให้เน็ตเน็ตสอนโอ้ยเจ็บกล้ามเอาจริงมีเรื่องนึงอยากจะถามเคยแบบว่ามีเดทไหนที่ประทับใจมากที่สุดคือจริงๆมันก็มีนะแบบช่วงสมัยเด็กแบบป๊อปปี้เลิฟอ่ะแบบก็เหมือนกับเดทที่แบบอินเวอร์อย่างงี้เออก็แบบอารมณ์เด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วเจมมีป่ะตอนเนี้ยมันก็ต้องเคยมีอยู่แล้วเดทที่ประทับใจใช่ป่ะก็แบบไปแบบว่าไปดูหนังอะไรประมาณนี้ไปดูหนังเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนี้ก็ไม่มีใครก็รู้สึกว่านี่หยอดเพิ่นนี่หยอดเพิ่นเราก็บอกเฉยๆมาเดทกันครั้งนี้เราก็อยากจะให้มันประทับใจเหมือนเดทครั้งก่อนก็เน็ตก็หวังว่าเดทนี้จะประทับใจกับเจมนะเอ้ยก็ต้องรอดูพอแบบเรามาเดทกันคุณดูพูดเยอะมากขึ้นคุณดูแบบใช่เหรอคุณดูพูดเยอะคุณดูแบบเจ็บไม่ก็บอกเอาก็บอกของไงว่าแบบเวลาอยู่กับคนที่สบายใจมันก็พูดเยอะไงเจมชอบแบบพวกเสืออะไรเงี้ยถ้าเกิดภาษาบริโภคแบบชอบเสือชอบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอะไรก็เสือไงก็ชอบอยู่แล้วไม่ต้องไปเสือก็ชอบเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะค่อยค่อยเบาๆแต่ทีเขาก็บอกชอบเอาไงอ่ะเอาไงก็ลองมาเชิญก่อนเข้าให้ใจให้ความหวังอยู่เรื่อยเลยคิดมากไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเลยเฮ้ยเออเจมเนทไปอ่านคอมเมนต์มาที่แบบทัวร์บ้านเนทอ่ะแล้วมีคนบอกว่าแบบเขาชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเอาจริงผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแต่เอาจริงคือมันเป็นความสบายใจอ่ะคือเราสนิทกันแล้วอีกอย่างก็คือแบบเราในแบบว่าในอนาคตเราต้องทำงานร่วมกันอีกเยอะใช่ป่ะถ้าเผื่อเราไม่สบายใจเราคงจะไม่มาถึงแบบจุดนี้ได้จุดที่แบบใส่ตรงเนี้ยมันเหมือนกันเออใช่เอ้ยจริงๆอันนี้จริงเลยครับเหมือนกับแบบคือที่เราทําไปเราก็สบายใจแล้วก็เหมือนกับอยากโชว์ว่าแบบความที่แบบเราสนิทกันเราแบบโชว์ relationship ระหว่างในการทํางานด้วยแล้วก็นอกทํางานด้วยให้คนอื่นเห็นว่าแบบเออเราไม่แบบจะขายจิ้นขายวายกับคนอื่นแต่เราอยากจะแบบขายแบบความสนิทสนมของเราคือเนทกับเจมมาสนิทกันยังไงแล้วแบบว่าแบบคืออยากให้คนอื่นรู้ว่าแบบเออเค้าเรียกอะไรอ่ะเราสนิทกันจริงๆครับแบบสิ่งที่เราทำก็แบบไม่ได้แบบเฟกจะทำไม่ได้เฟกที่เจมเคยได้ยินมาก็แบบว่าเขาบอกว่านักแสดงวายก็อาจจะแบบว่าขายจิ้นไปหรือเปล่ารุ่นนี้น่าอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆก็คือในฐานะที่แบบเราได้มาเล่นเรื่องกันจริงๆเจมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ความจิ้นที่เราขายมันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เราเกิดขึ้นตอนเนี้ยแบบอยากให้คนที่เขาเห็นเราอ่ะเขาก็มีความสุขในช่วงที่แบบเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบมีความสบายใจที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันเราก็แฮปปี้ก็ถูกประมาณใช่เพราะแบบตอนนี้มันครับเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเราก็อยากให้เขาเห็นว่าแบบเราสนิทกันขนาดไหนแล้วในอนาคตเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อนาคตใช่ตอนนี้เราแบบมีความสุขไม่อยู่ด้วยกันเราสบายใจไงที่แบบเออสบายใจก็เลยชวนเจมมาใช่ใช่เจมก็สบายใจซื้อไงเนี่ยเอาฮะไม่ก็แบบว่าเห็นแบบว่าก็แบบมีหลายคนพูดเลยแบบบอกอะไรเงี้ยใช่เอาเป็นว่าแบบที่พูดไปก็แบบอยากให้แบบสายวายทุกคนเขาเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่อยากแบบว่าให้เข้าใจผิดว่าแบบที่ทำไปแบบมีสคริปต์หรือเปล่ามีเฟกหรือเปล่าแต่เอาจริงๆก็คือแบบเจมกับพี่เนชชอบแกล้งกันแบบนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วไปดูสิงโตกันดีกว่าครับเมื่อกี้ไอ้นะแมวน้ำใช่สิงโตทะเลสิงโตทะเลน่ารักมากเชื่องเชื่องจริงอันนี้เชื่องจริงแบบคือเอ็นน่าเอ็นดูมากแต่เมื่อไหร่เจมมันเชื่องแบบสิงโตเลี้ยงบ่อยๆเดี๋ยวก็เชื่องเองเลี้ยงบ่อยๆเดี๋ยวก็เชื่องเองนี่อย่างงี้เหรอไม่ใช่แล้วมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันเนี่ยงงเดี๋ยวเราจะไปดูแบบนี่ก็สิงโตแดงสิงโตแดงรู้สึกเหมือนเขาจะมีกล้ามนะแม่งเงินเขาเงินจิ้ม
เล่นจิมเล่นจิมอ๋อแบบเป็นเด็กต่างชาติต้องแบบ by wall it's not gym ต้องจิมจิมเฮ้ยพูดถึงจิมก็คิดถึงยิมไม่แบบชอบแก๊งไงไม่แบบมีนิวมียิมไงถามยิมหรือยังว่าเขาแก๊งด้วยหรือเปล่าวันนี้คือแบบดูไม่มีคนเลยนะครับดูแบบเป็น private สำหรับเนทกับเจมแต่อย่ารู้ไหมตัดภาพไปตอนแรกไปตรงไหนก็แบบเจอแต่เด็กนักเรียนอ่ะคือเยอะมากเลยเด่นแม่อันนี้ก็แบบอยากให้แบบเป็น private ไงเดี๋ยววันหลังพาไปที่อื่นเนาะถ้ามีโอกาสนะครับใช่ครับอันนี้เราจะไปไหนนะไปจีราฟจีราฟอยู่ตรงไหนเอ่ยสาราจีราฟเฮ้ยเนทอ่ะไม่ชอบอะไรนะคนที่เขาจะชอบพูดกันว่าถ้าเผื่อเราจะรักใครควรให้ได้แบบเป็นแบบนกนกเงือกก็คือถ้าเผื่อตัวอะไรตัวนึงตายอ่ะตัวนกเงือกเขาจะตอมใจตายด้วยไอ้จริงจริงจริงสาระเลยสาระเลยเป็นแบบนั้นให้ได้บ้างเป็นแบบนั้นให้ได้บ้างเราอ่ะก็ตอนนี้โสดปะไม่เราชอบบอกว่าเราเป็นเสือไม่ใช่หรอไม่เป็นเสือแล้วก็เป็นเสือน้อยได้เสือน้อยได้ตอนนี้เรากำลังจะไปศาลาเลี้ยงจีราฟอยู่นะครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไปทางไหน so ไปทางนู้นดีก่อนนะครับก็ถ้าเผื่อตามป้ายก็อยากให้อาหารยีราฟอ่ะจริงนี่คือแบบไม่มีโมเมนต์ให้อาหารยีราฟกับใครเลยนะจริงพูดจริงอะไรป้อนหน่อยดิป้อนหน่อยดิคุณไม่ใช่ยีราฟคุณเป็นเสือไม่ไงก็คุณก็ให้กันกับผมไงไปให้ยีราฟดีกว่าเล่มเหลือเหลือโอเคครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะเพราะว่าเหมือนกับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งนี่ด้วยอะไรนะศาลาจิราฟครับผมก็เอาสามารถให้อาหารมันได้แล้วก็ถ่ายรูปมันได้น่าสนใจทีเดียวก็คืออันนี้เป็นแบบวันที่เน็ตแบบเขาเรียกสถานที่เน็ตอยากให้เจมมาเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยดีใจหน่อยครับดีครับผมดีใจมันกำลังแบบตื่นเต้นอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราควรแบบไปจุดไหนแล้วแบบเราควรได้รูปคอนเทนต์นี้นะเอาที่เดี๋ยวเจมถ่ายเชื่อใจเราได้ถ้าเกิดเราถ่ายรูปอ่ะเชื่อใจอยู่แล้วอุ้ยน่ารักมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันลูกอ่ะสีกระป๋องน่ารักจริงๆเลยเด็กใช่ครับน่ารักนะครับพูดเอาใจเกิดอะไรหรืออยากถ่ายกับจีราฟแล้วโอเคครับก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับบรรลุนิติภาวะเอ้ยไม่ใช่บรรลุเหมือนกับเขาเรียกอะไรบรรลุแล้วว่าแบบเนี่ยเป็นความเป้าหมายที่เนทแบบอยากพาเจมมาเพราะเหมือนกับแบบให้อาหารจีราฟครับผมใช่ก็เอาจริงก็แบบเจมก็ชอบเหมือนกันเคยให้ปะเคยให้ปะไม่เคยเลยเฮ้ยใช่เห็นแบบในรูปคนอื่นคือแบบให้ยีราฟเยอะมากแต่แบบก็ดีที่ได้มาใช่ฟิลแฟนอะเนาะฟิลแฟนอะเนาะฟิลเดย์ฟิลเดย์โอเคยังไม่แฟนเอาไปเสียงดังไว้นะเดี๋ยวเขาได้ยินนะถ้าเปิดคลิปนี้มีคนไลค์เยอะอาจจะมีฟิลแฟนก็ได้เฮ้ยจริงวะเนี่ยถ้าเปิดคลิปนี้แบบคนดูสักแสนเยอะเนาะไม่ถ้ายอดวิวสักแสนเดี๋ยวมีคิวแฟนด้วย50,000ก็เยอะแล้วตอนนี้คลิปล่าสุดคือ 30,000 ใช่ตกใจมากคือดีใจมากจริงๆเหมือนพูดปิดคลิปอะเนาะสักแสนนึงอ่ะเดี๋ยวมีคิวแฟนด้วยคิวแฟนด้วยวิวนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปให้กันดีกว่าไปให้ตัวนี้สิโซคิวลิ้นยาวมากเลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็ให้อาหารยีราฟเสร็จแล้วรู้สึกแบบคอมพีทอ่ะแต่มันอาจจะไม่เหมือนท่านผมเท่าไหร่ว่าแบบเฮ้ยถ่ายรูปสวยภาพสวยแต่แบบยีราฟทำลายยืดมากก็แบบว่าเราก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกดีเพราะเหมือนกับเราได้มาแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยทําไม่เคยมาก็ได้มาแล้วแบบพี่ก็ได้มากับคนที่พี่รู้สึกว่าอยากมาด้วยอยากพามาด้วยโหเหมือนกันเดี๋ยววันหลังแบบเดี๋ยวเรามากันอีกใช่มั้ยใช่ก็ขอบคุณครับอ่ะปักเอ้ยไม่ใช่ก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปร้านคาเฟ่ต่อใช่แล้วแต่เราตามหากันเนาะว่าอยู่ตรงไหนใช่ครับเขาบอกว่าอยู่แถวเอาไปดูแผนที่เอาไปดูแมปกันดีกว่าครับอ
้ารอบหน้าพวกเรามีโอกาสที่จะแบบถ่ายคอนเซปต์นี้แบบไปเดทกันหรือแบบเป็นแฟนกันวันเดย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปกันสองคนเบอร์ว่าเพราะแบบพี่ออฟกับพี่ต้นน้ำก็จะไม่ต้องไปเราก็ต้องถ่ายกันเองแบบให้แบบให้เวทไงตัวจริงสองคนอาจจะเออนี่คือเดทอยู่นะเดทอยู่เดทอยู่เอาใหม่ดิชอบอยากชอบลืมว่าแบบเราเดทอยู่ชอบหาชอบหาครับผมโอเคครับก็ถ้าเผื่อใครชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์กันด้วยนะว่าแบบอยากให้เราไปยังไม่ปิดแต่ยังไม่ปิดคลิปแต่แบบบอกให้คอมเมนต์ก่อนถูกใจดูปิดคลิปแล้วยังครับไม่แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ปิดคลิปนะแต่ว่าสมมติถ้ามีใครแบบอยากให้เราไปไหนอยากให้เราทำอะไรครับก็บอกกันมาได้นำเสนอกันมาได้นะครับผมได้เลยใช่เพราะว่าเราพร้อมที่จะไปครับผมถ้าเผื่อคลิปนี้คนดูเยอะก็อาจจะมีคลิปต่อไปแน่นอนถ้ามีสปอนเซอร์โรงแรมไหนหรืออะไรอะไรเข้ามาได้เลยนะครับในกระเจนจีนีพร้อมไปทุกที่ครับใช่ครับรอบหน้าเราอาจจะแบบทำเกมสนุกกัน2คนหรือไม่ก็แบบเล่นกับพี่ๆกันใช่แต่ไม่รู้เกมอะไรก็ต้องรอติดตามพี่เน็ตหิวข้าวทำไมครับหิวข้าวครับข้าวครับกินอะไรดีเออเน็ตจะพาเขาไปกินข้าวอะไรเจ๊อยากกินอะไรอ่ะมีให้เลือกปะกล้วยแตงโมว้ายไม่อยากกินเลยอยากกินเน็ตมากกว่าอยากกินเน็ตมากกว่าปิดคลิปครับปิดคลิปเล่นป่ะเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ก่อนเมื่อกี้เราหลงมาทางนึงกินเนี่ยละอิ่มนะเว้ยอิ่มยังไงอยากกินสักไร่นึงอ่ะได้ป่ะกินสักไร่นึงสักไร่นึงกินเยอะแน่นอนได้ยินข่าวว่ามี4ไร่เดี๋ยวขอสักไร่นึงได้ป่ะถ้าเป็นแฟนพี่อ่ะกี่ไร่ก็เอาไปเลยแฟนพี่อ่ะกี่ไร่ก็เอาไปเลยพูดแบบนี้ทำไมเอาอะไรคิดเองนะครับการเดทวันนี้ไม่ได้รู้เลยนะเว้ยว่าเจมส์แอบดุนะดุยังไงไม่รู้ดีก็เหมือนสมมติถ้าเรามากกว่าเดทใช่ไหมเราจะแบบไปเป็นแฟนเดย์อย่างเงี้ยเนทก็ไม่เป็นคนตามเจมส์ตลอดเลยนะไม่คือเอาจริงๆแบบเจมส์ไม่ใช่คนดุขนาดนั้นแต่แบบว่าถ้าเผื่อตอนเดทครั้งแรกแล้วแบบเราแบบว่าไม่เผื่อท่าแท้ตัวตนของเราออกมาจริงๆเดี๋ยวถ้าเผื่อมากกว่านี้ไปเนทจะอยู่กับเจมส์ได้เหรอไม่เป็นไรเจมส์ถึงเจมส์ดุไงแต่เจมส์ก็น่ารักนะอะไรเนี่ยดูเพราะเป็นห่วงไงบางอย่างแบบเรามากันแค่นี้ไงก็ต้องดูแลกันดีๆมาแค่นี้เนาะ1 2คนเองใช่ขอบคุณมากนะครับที่ถ่ายให้ไม่เป็นไรนะครับเออแล้วเจมส์ไม่อยากพูดเหมือนกันเน็ตมีอยู่สิ่งนึงที่เจมส์อยากจะพูดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคๆๆเอาล่ะกําลังจะพูดว่าแบบเนี่ยขนาดแค่เด็กกันนะเน็ตแบบสกินชิปเจมส์ประมาณแบบเกือบ 1,000 ทีเลยเกือบ 1,000 ครั้งเออไม่เป็นคนติดสกินชิปไงเอาแล้วไม่ผมสมมติว่าแบบเป็นแฟนกันจริงๆจะขนาดไหนจะไม่อุ้มแบบเดินซาฟารีเหรอก็ไม่รู้ว่าเพราะยังไม่เป็นแฟนเหมือนเด็กน้อยเลยงงโอเคอันนี้เป็นจุดท้ายนะที่เนจะพาเจมาของวันนี้นะวันอื่นอาจจะมีต่ออยู่แล้วไม่ต้องร้องไห้ก็นี่เป็นคาเฟ่คือจริงๆแล้วว่าเนทได้อยากจะพาเจมาไปคาเฟ่ที่อื่นด้วยแต่เนทหาแล้วเขาคงรู้ว่าแบบวันนี้ฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยฟังอยู่ไม่รับทวนเนี้ยเป็นเหมือนกับวันศุกร์ด้วยถ้าเราจะไปจะมาอีกมันรู้สึกว่าหัวจะติดก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัดสินใจมาเลือกคาเฟ่นี้ Animal Cafe ใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนกับคาเฟ่ลับในซาฟารีเวิลด์เจมอยากกินอะไรก็ไปสั่งเอาจริงๆว่าคือชอบอย่างวันนี้คือขอพูดก่อนที่จะปิดคลิปอันนี้คือเป็นจุดสุดท้ายที่แบบว่าเราเดทกันวันนี้คุณทำหน้าที่ดีนะจริงป่ะคือแบบคุณแบบแพลนพาไปไหนพากินข้าวตรงไหนอะไรอย่างงี้เออก็ดีแล้วดีแบบนี้กับทุกคนก็ดีเขาจะได้แบบรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกับเจมคนเดียวดีกับเจมคนเดียวพูดนะเราสั่งข้าวไปสั่งป่ะไปสั่งน้ำไปสั่งอะไรไหมง่วงแล้วโอ้ยเย้มาแล้วครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเย็นครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะนี่ดูเห็นป่ะครับนี่แน่อยากกินนาซีอยากกินนาซีถ้าอยากกินต้องมานะครับคาเฟ่อันนิมอลคาเฟ่ดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยโอเคอ่ะน่ารักอันนี้เป็นไอเจอันนี้แบบว่าเป็นเค้กลาวาครับเป็นช็อกโกแลตลาวาแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนร้านแบบว่ามันใกล้ปิดแล้วก็เลยแบบสั่งอะไรเยอะไม่ได้แบบกลัวปิดแล้วใช่ขอชิมหน่อยดิอร่อยอะไรอ่ะอร่อยชิมหมูริ้วเหมยอ่ะขอชิมนี่หน่อยอร่อยป่ะนะชอบเหมือนกันเลยชอบเลยว่าอันนี้คืออะไรเจมอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาเดี๋ยวลองเปิดก่อน
สีซีบ้าเนี่ยก็เป็นสีด้อมเราได้เหมือนกันนะทำไมอ่ะก็ขาวดำไงเล่นเองนะหายปะมันยังไม่เจอลาวามันน่าจะแต่เนื้อเค้กอร่อยนั่นไงมันคือลาวาโอ้ amazing หายปะมีลาวาอร่อยอร่อยโอเคเจมอันนี้ก็เป็นจุดที่เนทอ่ะจุดท้ายที่เนทอยากพามาก็คือ Animal Cafe แต่คือเราสั่งอาหารได้ไม่เยอะเพราะมันจะปิดแล้วแต่เนทอยากรู้ความรู้สึกเจมอย่างนึงก็คือเหมือนกับอารมณ์ว่าเจมให้คะแนนเนทเท่าไหร่ที่แบบเนทพามาเดทในวันนี้ให้ 8.9 เพราะว่าทำไมอ่ะทำไมถึง 8.9 อยากอยู่ด้วยนานกว่านี้อยากอยู่ด้วยนานกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบมันก็ด้วยเวลาเนาะใช่เขินอะไรก็พูดจริงๆให้ 8.9 โอเคครับแต่แบบไอ้ที่เหลือที่ไม่ให้เพราะว่ามันมีเวลาทีเดียวอ้าวแล้วพี่เนี่ยล่ะ9แล้วกันอ้าวแล้วอีก1อ่ะอีก1เพราะมันร้อนเอาก็ความจริงไม่แต่ว่า9เนี่ยคือแบบโอเคอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้แบบได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยกันที่แบบไม่เคยทำมาก่อนถูกป่ะอ่ะเจมก็ไม่เคยมาที่นี่แล้วก็เหมือนกับได้ให้ยีราฟให้อาหารยีราฟด้วยกันเหมือนกับคือเราได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกันใช่ก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ดีนั้นในความคิดพี่เหมือนกับมันจะเป็นแบบความทรงจำแบบเอ้ยเคยมาที่นี่มากับเนทแล้วมาทำให้อาหารยีราฟดูเรื่องวะดูเรื่องวันนี้เราก็ปิดขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับครับผมแล้วก็มีใครที่แบบสนใจว่าอยากให้เราไปไหนอยากให้พวกเราทำอะไรในทริปหน้าๆหรือว่าอยากให้มีรายการนี้อีกก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์ครับผมติชมกันได้นะครับผมได้ครับฝากนะครับก็ติดภาพประกันได้ก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้เจมกับพี่เนทขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนไปข้าวนะครับก็นี่แหละข้าวอ๋อโอเครอมาสายอ่ะโอเคได้เดี๋ยวขากลับเราค่อยไปหาไอ้ทีมงานก่อนโอเคโอเคได้เจนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากไอจีของพวกเราสองคนด้วยนะครับหนักคุณปากขอโทษตอนนี้ครับบ๊ายบายเจอกันครับ มาตัดบล็อกอยู่แล้ว สองทีแล้วนะเดี๋ยวคนก็เข้าไม่ได้เอาจริงว่าแบบมาถ่ายคลิปเด็กมันก็รู้สึกดีบางโมเมนต์เหมือนกันนะรู้แบบมันรู้สึกแบบแบบมันเดทอีกดีจริงอ่ะฮะดีจริงดิดีจริงก็บางๆอันนะเดทจริงป่ะล่ะเตาะไม่เลิกเตาะตลอดไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งนี่ถามจริงเดี๋ยวขอพี่ออฟเลยได้พี่มันต้องแล้วแต่วงสองคนป่ะอ่ะเดทก็เดี๋ยวเขาบอกไม่เดี๋ยวพี่เอาก็ว่าอีกแบบก็เราไม่อยู่เอ้าต้อนครับเดี๋ยวกินก่อนแล้วปิดกล้องมาเร็วไปครับบ๊ายบายเจอกัน